สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวเกาะกวางเกาะกวางเนี่ยมันอยู่ภาคตะวันออกอยู่จังหวัดจันทบุรีแต่พวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนภาคตะวันออกเท่านั้นเลยเป็นฝ่ายขายของบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตครับไม่เคยไปเที่ยวกันวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะครับไปด้วยกันนะครับมาเดี๋ยวหนูจะต้องเปลี่ยนห้องนอนกับพี่อีกแล้วทำไมล่ะไม่เห็นวิวทะเลนะพึ่งน้องพอดอยู่ไหนอ่ะวิดีโอสนุกไหมนะบางกล้องนิดนึงสนุกไหมอ่ะพี่เกมกับหลังหันพี่เกมกับหลังหันเลยเธอไม่ต้องทำท่ากระแดะหรอกเดินปกติฮัลโหลสนุกจังเลยวันนี้ถามอาพามาเที่ยวจะไปเกาะอะไรกันเกาะกวางเกาะแน่นๆนะน้องโหนักท่องเที่ยวรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเด็กนะเนี่ยรวมแล้ว 2,000 กว่าขวบโอ้ว่ายน้ำกันเป็นมั้ยเนี่ยเกาะเปิดเกาะข้างหน้านั้นคือเกาะกวางใช่ไหมเกาะกวางใช่ครับผมจนพระจันทร์ดับดวงดาวทั้งดวงละลายหายไปรักอยู่เช่นชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนพี่ว่ามืดลันดูธรรมชาติรอบๆเกาะหน่อยสวยเปล่าสวยสวยมากเลยค่ะไม่มีคนอยู่จนท้องทะเลแห้งไปตัวปลาไหลแผ่วไปตะลมฟ้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราน้ำสวยอ่ะสีน้ำมันเขียวดีนะที่หนูอยู่คืออำเภอแหลมสิงห์อยู่ไหมคะอำเภอแหลมสิงห์เนี่ยเขาจะมีเขาแหลมสิงห์อยู่ซึ่งเขาแหลมสิงห์เนี่ยเรื่องเล่าจะมาจากมีสิงโตอยู่คู่หนึ่งซึ่งตัวเมียเนี่ยเขาได้ถูกยิงตายไปแล้วแต่คือว่าอีกตัวนึงอ่ะเขาหนีลงน้ำไปแล้วเขาก็เสียตายเหมือนกันแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นหินแต่ว่าอีกตัวนึงที่ว่าตายแล้วคือเหมือนว่าเป็นซากอ่ะเขาก็เกิดแบบมาหินก็งอกขึ้นมาใกล้ๆกันค่ะแล้วเกาะกวางนี่ก็คือเกิดจากเขาหนีสิงโตมาแล้วก็โดดลงน้ำเขาก็เสียชีวิตแล้วก็เลยเกิดมาเป็นเกาะกวางค่ะเขาจะมีเกาะกวางเกาะหนูเกาะหมาค่ะบริเวณนี้ค่ะเขาจะมีแบบสัตว์เดี๋ยวหน้านี่เราจะลงไปเล่นน้ำกันนะคะอันนี้เราสามารถปีนขึ้นไปถ่ายรูปได้พอมองลงมาคือบรรยากาศแบบสวยมากเลยค่ะสามารถปีนขึ้นไปได้ค่ะแล้วก็บริเวณข้างหน้าจะเป็นถ้ำสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้หมดแล้วเดี๋ยวถ้าเดินเข้าไปอ่ะมันจะมีแบบมีถ้ำด้วยแล้วก็แบบน้ำใสมากบริเวณนั้นเดี๋ยวหนูจะพาไปโผล่อีกด้านนึงได้ค่ะเดี๋ยวส่งเดินไปดิใช่จะเล่นน้ำสามารถลงตรงนี้ได้เลยค่ะลงไม่ได้เลยครับไม่ได้เล่นน้ำเลยเล่นตรงนี้เหรอค่ะแล้วก็เล่นตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเลยโอ้หมดแรงก็ต้องหมดขาไว้หมดแรงให้มันเราจะต้องมาถึงแล้วค่อยวางก่อนไปไหมไหวนะว่าแล้วแต่เราจะว่าข้ามาถึงแล้วครับเกาะกวาง
ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยพี่เข็มพามาที่ไหนคะที่ไหนเนี่ยเกาะกวางค่ะเกาะกวางพี่เข็มบอกว่าจะพามาปล่อยปล่อยเกาะนี่ไอ้ตัวเลขไม่ดีนะมันอยู่ที่นี่แหละส่งข้าวด้วยนะคะโดนปล่อยเกาะนี่ขนาดว่ายน้ำนี่ทรงผมไม่เปลี่ยนเลยนะเรียกสุดเรียกสุดโอ้พี่เข็มถ้าไปลงทะเลไม่รู้จริงจ้าหรอกไอ้เราก็สงสัยว่าทำไมอะไรนะชาวเรือทำไมขาวนะก็เขาเป็นตำรวจคนเหนือครับคนเหนือครับตรงนู้นนะครับพี่ฝั่งนู้นนะสวยจะเห็นต้องอยู่ตรงนู้นไปไปมันเขายังเหมือนเขาแบบยังไม่เปิดยังไม่ทำอะไรเนี่ยตรงนู้นครับหลังเกาะเห็นไหมมันสามารถอ้อมจากบนวัดนะไปถึงหลังเกาะข้างหลังเกาะจะวิวสวยมากพอเปิดนั่นเหรอข้ามจากวัดตรงนั้นนะครับคือขึ้นไปบนเขานั่งเรือไปได้นั่งเรือไปดูได้นั่งเรือไปดูได้อันนี้เกาะนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เขาไม่มีคนอาศัยแล้วใครดูแลอยู่ก็เป็นทางอบต.อะไรพวกนี้ดูแลเสาที่แล้วก็มีการเก็บขยะพวกนี้ครับที่มันเกินตื้นชายหาดเหมือนชายหาดทั่วไปอ่ะที่เกิดหาได้ก็เพราะว่าข้างหลังเกาะใช่ไหมครับน้ำทะเลมันพัดเข้ามาเข้ามาวนสังเกตดูตรงนี้แหละที่ใกล้ตรงนี้มันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นที่เลนหมดเลยชายฝั่งที่เป็นที่เลนหมดเลยนะครับเนี่ยยาวทอดชายฝั่งถ้าเขาไม่กันเป็นแบรีเออร์หรือว่าอะไรไว้มันก็จะไปหมดเซาะเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละนี้เป็นถ้ำมีอะไรในถ้ำก็ไม่มีอะไรนะครับในถ้ำเป็นถ้ำเหมือนถูกน้ำเซาะนะครับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอ๋อเวลาน้ำขึ้นมาเขาก็จะมาเห็นที่เขามาถ่ายรูปกันในนี้เหรอซอกเนี้ยเหรออ๋อเป็นน้ำเป็นเวลาน้ำเซาะครับน้ำเซาะเข้าไปมันเป็นหินมันก็ต้องก่อนเวลาน้ำขึ้นน้ำก็จะเข้ามาในนี้ใช่ครับโอ้สวยจ้ะคุณตำรวจมาอยู่อธิบายผมหน่อยครับผมชื่อเกาะกวางก็แล้วกันชื่อเกาะกวางครับอยู่ที่เกาะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์ครับตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับโอเคน่าเที่ยวมากเลยเนาะไหนถ้ำนี่ไงถ้ำมามาเข้าถ้ำอันนี้ถ้ำนี้มันยากมันตันเหรอมันตันน้ำซ้อมติดเนี่ยมันตรงนี้มันรอดได้ไม่ให้มันเปียกก็ไกลไหมไกลไหมไม่ไกลเลยเนี่ยไปนิดเดียวเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็เดินปีนขึ้นมาโอ้ข้างบนวิวสวยฮัลโหลที่มีสองถ้ำค่ะอ้าวเหรอลงทางนี้โอ้มีปลาเยอะเลยเดี๋ยวเดินไปดูก็มีเรือนำเข้ามาเที่ยวนะใช่ครับแต่อีกหน่อยครับก็เปลี่ยนจากเรือลำนี้เป็นเรือ2คันจะนำเที่ยวเนี่ยไปดูปะการังไปดำน้ำดูปะการังอะไรพวกนี้ได้จัดโดยตำรวจโอ้ตรงนั้นมันเป็นถ้ำนี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยชื่อเฉลิมพลครับเฉลิมพลมาลาคำไม่ใช่อ่ะเฉลิมพลพาไปดูจะไปถ่ายรูปในถ้ำนู่นจะลงไปง่ายครับผมแนะนำเพราะมันรีบคู่แฝดเอ้ยนี่ปลาพยูนขึ้นมาได้ไงฮะปวดใจปวดใจฮะปลาพยูนมาเที่ยวค่ะไม่ต่อหรอกเฮ้ยตรงนี้ทำเนี่ยปลาอยู่เลยลงได้ง่ายพี่เข็มลงได้แล้วตอนขึ้นตอนขึ้นเดี๋ยวหาทางไปเลยไปเลยแต่ตรงนี้จะลื่นข้างในสีเขียวเลยที่
เออเป็นหินสีเขียวสวยมากเลยอ่ะใช่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นมันก็จะเข้ามาซอกนี้หมดเลยใช่เอออันนี้พอน้ำไม่ขึ้นนะเราก็เลยมีโอกาสเข้ามาในโพรงถ้ำอันนี้สวยนะแล้วก็ยังเป็นที่ที่แบบคนมาเที่ยวน้อยใช่ยังไม่ช้ำพวกนี้ก็เป็นพวกที่เขาเรียกอะไรนะนักสำรวจถ้ำชุดนี้ก็จะว่าเราจะไปตรงโพรงถ้ำนั่นแหละจะเป็นคนหน่วยกล้าตายวันนี้เป็นชุดแรกโอ้ยหินตรงนี้สีสวยมากปลาอนิโม่เหรอนี่เป็นกระโดงที่เป็นหางไงปูโอ้ปูโอ้ปูกินไปกินต่อความตกใจมากได้ไม่เป็นไรน้ำไม่แรงมีทรายใช่ไหมดีของที่นี่คือไม่ลื่นถ้าล้มก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีน้ำรองรับไปล้มอีกตรงแห้งๆก็แล้วกันคือล้มไปพี่กลัวหินแตกเลยไม่เดี๋ยวหินก็แตกอยู่แล้วล้มไปหินจะแตกหนักขึ้นในโพรงถ้ำแล้วเนี่ยโอ้แล้วถ้ำตรงนี้มันก็ทะลุกันนะเออแล้วก็ที่อยู่เป็นเด็กอยากนำมากไม่อยากนำผู้ใหญ่นี่เห็นไหมอุ้ยต้องนำโอ้โหเรามีความตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราที่ได้มาลอดถ้ำไม่มีใครมานำเราด้วยนะเรานำเองเราลอดถ้ำนี่เห็นไหมลอดถ้ำในทะเลถ้ำลอดเราค่อยๆออกไปแบบเกาะได้อยู่เห็นเปล่าตลอดถ้ำอยู่ในถ้ำนี่สวยมากสวยมากแล้วลงเข้าพอดีเลยนะเออยืนตรงนี้เย็นสบายเลยเนาะใช่รับพลังนุ่นไม่ไกลหรอกแต่ที่นี่ปูเยอะมากเลยมันจะเหนื่อยเราอ๋อไม่ปูไม่มีปูไม่มีปูมันกลัวเราอยู่แล้วแต่ปัญหาคือพี่มีกล้องอะพี่ไม่กล้าไปไปเลยบายบายเดี๋ยวเจอกันปูตัวใหญ่มากเลยไปปลอดภัยนะอย่าให้ปูหนีบตาอุ้ยปูตำหน้าผานี่เยอะเลยเยอะมากพี่เออน่ารักเลยโหแสงสวยมากเลยตอนนี้พระอาทิตย์ตกนี้สวยมากใช่ครับเราเห็นเส้นขอบฟ้าครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นคือเกาะเปลิดเกาะเปลิดเกาะเปลิดรักใจมันคงจวบ
จนพี่ว่ามืดลันดวงตะวันมาลายสลาย